วันนี้เราจะลองขึ้นรถบัสกันดูออกมาจากซอยบ้านทางนี้ขึ้นสะพานลอยแล้วก็กะว่าจะไปรอรถที่ป้ายเนี้ยนี้คือป้ายรถเมย์สังเกตว่าไม่มีอะไรบอกเลยตารางเวลาป้ายอะไรบอกเลยว่าสายอะไรผ่านมาแต่เราใช้แอปที่ชื่อว่า Movit MOOVIT ใช้ตอนอยู่รัสเซียเนาะจากตรงนี้ไปบุกิจบินตังตอนนี้1150จะมาตอน1156ใช้300จะมาจริงหรือไม่มาแล้วแต่ว่าไม่รู้จ่ายเงินยังไงวะนี่ไงเขาเขียนมัสยิดจามิกอ่ะเราไปลงมัสยิดจามิกก็ได้มาก่อนได้ไงโอลีการ์ดโอลีการ์ดว่ะอันนี้มีการ์ดยังไม่ใช้ไม่ได้เลยแกร็บไหมเออถามเขาไปแชร์กันไหมไปได้ไหมอีสโอเคโอเคนั่งครบเลยเรานึกว่าเขาอ่ะจะสามารถจ่ายบัตรให้เราได้แต่ได้คนเดียวต่อครั้งสรุปแล้วก็คือว่ามีคนอินเดียเขาก็มีบัตรแต่ว่ารถก่อนอันนี้เขาใช้บัตรนี้ไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้บัตรนี้ไม่ได้แล้วพอรถคันใหม่มาเขาก็ใช้บัตรนี้ได้เฉยเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะจ่ายให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแคชไปให้เขาใช่ไหมแต่ว่าคนขับอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ก็คือบัตรใบนึงต่อคนนึงก็คือเขาจ่ายให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นรถไม่ได้เรียกแก๊ปเลยดีกว่า11ลิงกิตก็ประมาณ90บาทแก๊ปที่นี่เขาไม่เก่งสถานที่ไหมเพราะว่าตั้งแต่มาแล้วอ่ะเขาก็เลยเราไป2ครั้งแล้วนะตั้งแต่ตอนขามากับวันเนี้ยไปจอดฝั่งตรงข้ามเฉยก็เราก็บอกว่าอยู่ข้างหน้าอันนี้เขาก็ไปจอดฝั่งตรงข้ามเฉยเลยแล้วก็พิมพ์นี่ว่าปีโตนัสใช่ไหมปีโตนัสมันก็มีอยู่แค่ฝั่งนี้เองไงเนี่ยเปโตนัสอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่า next to เปโตนัสเร็วมาลงที่ไหนก็ไม่รู้แหละพลาซ่าโลยัสคือเราจิ้มมาไงมันอยู่แถวแถวบูกิจบินตังอ่ะเราก็จิ้มเอาตรงไหนสักที่นึงนะก็เลยจิ้มมาก็คือแท็กซี่อ่ะเขาจะรับแต่เฉพาะเงินสดส่วนรถบัสรับเฉพาะบัตรเงินสดไม่รับทั้งหมดในราคา11ลิงกิตก็ประมาณ18บาทก็ไม่แพงนะไม่เราผ่านภูเก็ตมาแล้วไงเราก็เลยรู้สึกไม่แพงไงจริงๆระยะทางประมาณนี้ก็เหมือนราคาแท็กซี่ในกรุงเทพแหละที่นี่นะขับรถน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้เกือบชนกันเนี่ยโชคดีที่แท็กซี่เขาหลบเบี่ยงปุ๊บตอนนี้เรากำลังอยู่ย่านบูกิจกินตังชื่อเขาไม่ค่อยดีนะมีติ่มซำด้วยล่ะโอ้โหทำไมมันเยอะเงี้ยอิ่มแล้วจะชอบเห็นร้านพวกนี้ตอนอิ่มดีเลยนะโหเยอะมากอ่ะมีทุเรียนมีปลาต้องโกผลไม้ที่นี่ขายเหมือนของไทยเลยนะมะม่วงแก้มังกรลองกองมังคุดลำไยเงาะส้มแอปเปิ้ลกล้วยถนนแบบนี้เขาตกแต่งแบบนี้แสดงว่าตอนกลางคืนจะต้องมีคนแน่ๆเลยเนี่ยเป็นร้านค้าพวกเนี้ยตอนนี้น่าจะประมาณเกือบๆบ่ายมีน้อยไทยฟู้ดด้วยให้น้อยอะดิตั้งชื่อไม่เป็นมงคลอาจจะเป็นมงคลของภาษามาลีก็ได้อันนั้นจะไทยนี่พัทยาพัทยาด้วยอาหารไทยเยอะนะต้มยำเออที่เนี้ยมีต้มยำเยอะจังเลยอ่ะเขาเขียนว่าต้มยำเหมือนมาภาคใต้แต่ภาคใต้ที่ไปมันก็ไม่ได้มีซอยที่เป็นประมาณนี้รู้เปล่าว่าที่นี่ที่ไหนรู้เปล่าเนี่ยไทยทาวไทยทาวฮะจีตั้งเองไทยทาวอ๋อเห็นมีอาหารไทยเยอะไงไทยอีกแล้วไทยอีกแล้วไทยทาวแน่ๆตรงเนี้ยหรือไม่ก็ลิตเติ้ลไทยอ่ะอ๋อคือเราโฟกัสแต่คำว่าไทยจริงๆมันก็มีเวียดนามอะไรเฉยสวนอะไรพวกนี้ด้วยเฮ้ยรถเพราะพอเดินชอบไม่ยอมหลบรถเลยอ่ะที่เนี่ยเขาขับรถแบบว่าฟีฟ้าวมากเลยอ่ะฟีฟ้าวเพราะว่าเขาเฉียดแค่นี้สมมติว่าเขาเลี้ยวอย่างเงี้ยเขาเฉียดแบบโอ้ยจะชนอยู่แล้วอ่ะแล้วตอนที่เขาขับรถเนี่ยนะเขาจะแบบว่าฮึ่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็มันมีรถวิ่งมาอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็แบบปุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหเราแบบว่าตกใจมากเลยอ่ะเนี่ยที่ว่าต้องเป็นลิตเติ้ลไทยหรือว่าไทยทาวอ่ะแหละเพราะว่ามีแต่ต้มยำกับอาหารไทย
อ๋อมีเวียดนามด้วยแฮะก็20-40ริงกิตก็ประมาณ80-160บาทเหมือนเราขายอาหารต่างชาติเลยเนอะเออราคาก็พอๆกันแบงคอกไทยซีฟู้ดเขาต้องเปิดตอนเย็นแน่เลยเนอะถนนเส้นนี้ยาวมากกลางคืนน่าจะคึกคักนะเออที่นี่เขาข้ามได้เลยว่ะเขาข้ามเราข้ามบ้างมันต้องไปทางขวาโหร้านอะไรไปดูหน่อยสิวันนี้มารำลึกความหลังขอลุงรำลึกความหลังอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยเคยมาพักด้วยเบอร์จาย่าไทม์สแควร์เนี่ยตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าพักหรูพักหรูเพราะว่ามากับคนอื่นแล้วเขาให้จ่ายเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเท่านั้นแล้วห้องมันหรูมากแต่ว่าเราตอนนั้นไม่มีประสบการณ์เราก็ได้แต่เดินลงมาแล้วก็ขึ้นไปตรงสถานีรถไฟฟ้านิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ต้องเพ่นกลับเข้าไปแล้วก็ข้ามมาอุ๊ยไปยังไงต่ออุ๊ยกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่านึกถึงตอนนั้น10กว่าปีเหมือนเด็กอนุบาลเลยไม่กล้าไปไหนอ่ะตอนนี้กลับมารำลึกความหลังอีกแล้ว10กว่าปีด้วยนะไม่ใช่10น้อยนะ10กว่าด้วยนะกว่าด้วยเกือบ15ด้วยเอ้าเข้าไปตากแอร์หน่อยเบอร์จาย่าไทม์สแควร์เวสเกตที่นี่ห้างเยอะมากตึกเยอะมากจีคิดว่ามันเฟ้อมากด้วยแหละมาพักตอนนั้นก็ตอนกลางคืนเลยไม่รู้ว่าเป็นห้างเดินอยู่แต่ข้างนอกไอเนี้ยเขาเรียกนาสิเลมักทุกอย่างเลยนะเหมือนกับว่านาสิเลมักก็คือมีข้าวแล้วก็มีกับแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีน้ำแต่ว่ากับข้าวนี่ก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยเนี่ยนาสิเลมักอันนี้ก็นาสิเลมักอ๋อข้าวราดแกงเนี่ยเหรอเออคืออะไรก็ตามที่มันราดแล้วมันจะมีแบบอะไรอะมาลาชิคเก้นอีกันอะไรวะอีกันเต็งกิริเหรอนาสีเลมาก็คือข้าวราดแกงเออข้าวราดไม่จำเป็นต้องเป็นแกงเสมอไปอะไรก็ตามที่มาปนกับข้าวเดี๋ยวเลือกความหลังแค่นี้เดินออกจากเบอร์จาย่าไทม์สแควร์แล้วก็เดินต่อมาที่ลาลาพอร์ตในแผ่นที่บอกมิตซุยช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ไม่เห็นเขียนเลยอันนี้อะไรบูกิตบินตังซิตี้เซ็นเตอร์อ่ะมีหลายชื่อมันมีหลายชื่อในห้างเดียวกันมั้งที่นี่ห้างเยอะมากห้างเฟ้อมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันร้อนมั้งคนชอบแบบเข้าไปตากแอร์อันนั้นคือโพลิสกัวลาลุมปัวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตึกนี้ถนนมันใหญ่จังเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามีร้านแบบนี้อยู่ด้วย My Mask Hub ทั้งร้านเนี่ยขายแต่แมสอย่างเดียวเลยนะแมสแบบแฟชั่นเลยอ่ะก็เลยคิดว่าอ๋อแสดงว่าร้านนี้เปิดตอนโควิดเปิดแค่ไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวก็จะเจ๊งภายในอีกไม่นานไม่เป็นไรก็จะแปลงร่างเป็นร้านอื่นทีหลังอ๋อไม่ค่อยมีร้านไหนเปิดเลยนะสงสัยเขาปิดเพราะโควิดหรือว่าเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วก็ไม่รู้เนอะเขาเปิดประเทศมันตั้งแต่1สิงหาแล้วนะก็ยังไม่ฟื้นเลยหรอคนเดินน้อยมากอ่ะก็เลยสงสัยว่าเขาทุนหนามากเนาะนี่เห็นไหมร้านนี้ก็ปิดร้านนี้ก็ปิดอันนั้นก็ปิดอันนู้นก็ปิดเดาดูคร่าวๆจากสายตาก็ประมาณ 50% ที่เปิดนะอันนี้ก็ปิดเนาะคือไม่รู้ว่าเขาปิดหรือเขายังไม่เปิดนะซื้อน้ำ2ขวด5ริงกิตจ่ายด้วยการ์ดได้ด้วยที่เอาน้ำบวยเอาโค้กวานิลาอันนี้2ริงกิตอันนี้3ริงกิตน้ำบวยก็คือน้ำบวยอ่ะหวานไหมหวานนิดหน่อยแต่ว่าเป็นรสบวยเลยอะไรดีไม่นิดหน่อยนะหวานมากด้วยลิ้นคนเรามันไม่เหมือนกันนะบางทีบอกหวานมากอ๋อบอกหวานนิดหน่อยแต่อร่อยนะอร่อยที่ว่านะที่มาเลเซียเลิกใส่แมสไม่ได้ง่ายๆหรอกคือไม่เลิกง่ายๆหรอกเพราะว่ามีแบรนด์เป็นแมสเลยนะไม่รู้ว่ามันล้างเพราะอะไรอ่ะล้างเพราะโควิดหรือล้างก่อนโควิดไม่รู้เนาะบูกิตบินตังนะเนี่ยสถานีรถไฟอยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนช้อปปิ้งเลยอ่ะใครอยากช้อปปิ้งก็ต้องมาตรงเนี้ยมังโก้จูสเออคนที่เนี่ยเขาชอบกินไมโลจังเลยอ่ะเห็นไปทั่วเลยไมโลมะม่วงเป็นน้ำเป็นตักๆอ่ะไม่ได้วันมะม่วงปั่นบอกจูสมันไม่ได้บอกสมูทตี้เออ มันต้องเป็นสมูทตี้แล้วเขาเขียนว่า TS ไทยคืออะไรอ่ะ T ไทยเหร
มีคำว่าไทยนี่ไงสถานีบูกิตบินตังอ้าวมันเข้าไม่ได้หรอกสงสัยต้องข้ามไปทางนี้นี่เปล่าเออตันว่ะอันนี้ไงเหมือนจะตันเฮตันเว้ยสงสัยเราต้องไปข้าม5แยกชิบูย่านี้เนาะ5แยกบูกิตกินตังแต่คนข้ามไม่เยอะเลยเนาะ4แยกอย่างนี้นะปกติถ้ามาเที่ยวไทยอ่ะเขาจะมีเป็นธีมเที่ยว9วัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้ามามาเลเซียเนี่ยเราต้องมีธีมเที่ยว90ห้างภายในวันเดียวยังได้เลยเพราะว่าห้างเยอะมากออกมาจากห้างล็อต10ยังเป็นห้างล็อต10คนเยอะมากตรงนี้เหมือนเดินสยามเลยมีร้านดองกีดองกีคล้ายๆดองกีโฮเต้เลยแถวนี้คึกคักดีนะคาบับทำไมตึกสูงมันเยอะจังเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินตรงไปตรงนี้อุ้ยห้างเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยแต่คนเข้าตรงนั้นเยอะเนาะพาวิลเลียนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่พาวิลเลียนแล้วก็ลองทะลุเข้าไปที่ KL Tower ได้เข้าเขาจะเดินทะลุมีเข้าทางซ้ายกับเข้าทางขวาคนละห้างกันหรือเปล่าคือบางทีตึกนึงอ่ะมันมีหลายห้างผสมกันด้วยนะเราไปมองตึกข้างนอกว่าหรูแต่ว่าพอเดินเข้ามาจริงๆแล้วก็เป็นห้างที่คนธรรมดาก็มาเดินได้เอ้าก็ห้างไหนคนธรรมดาเดินไม่ได้วะหมายถึงว่าแบบบางคนก็เห็นว่ามีแต่ขายของแพงๆก็ไม่อยากจะเข้าหรืออะไรอย่างงี้เข้าห้างเมื่อไหร่ก็หลงเมื่อนั้นหาทางออกไม่ได้ตรงนี้ก็เขียนว่าถ้าเลี้ยวขาก็ไป KLCC Twin Tower แต่เรายังไม่ไปเราจะเก็บไว้กินทีหลังเราจะไป KL Tower ก่อนเจอร้านกับข้าวข้างทางเอามีอยู่ร้านเดียวเว้ยมีอะไรบ้างอ่ะข้าวแกงเอาเขาเก็บกันหมดแล้วนี่นี่อะไรอ่ะ What is this? This one yeah same เค็มยังไม่ได้คุกกันไหมอ๋อเอาน้ำอีกเอาไม่ใช่เหมาอ่ะมันมีสีน่องเหมาสีน่องเลยอ่ะฟิสติ้งฟิสติ้งวันไฟฟิสโอเคอีนะอีนะโอเคอันนี้15ลิงกิตนี่ไง KL Tower มาทำอะไรไม่รู้แค่มันดูมีสวนสวยๆถนนที่นี้ข้ามมั่วๆยังไงไม่รู้เนาะเข้าได้ไหมไม่มีคนแอบทำไว้ดูเออทางลับเหรออุ้ยรถจอดเต็มเลยแต่คนเขาจอดเราก็ไม่ค่อยชอบมาทางปกติซะด้วยรถเขามาจอดทำอะไรกันแถวนี้เสียหน้าคนมีแผนที่ในแอปหมดตามฝรั่งเขาไปก็จบตั้งนานแล้วอ่ะนั่นน่ะใช่ไหมสองคนนั้นน่ะที่เราชมเขาบอกโอ้อายุเยอะแล้วยังมาเดินแบบนี้เลยเนอะใช่ฉะนั้นเราอายุเยอะแล้วก็ยังเดินเก่งอยู่เหมือนเดิมค่าขึ้นเท่าไหร่เนี่ย KL Tower มาเลเซียเขาบอกว่า free shuttle service every 15 minutes มันไกลถึงขั้นต้องมีรถพาขึ้นไปเลยหรอหญิงอ๋อไม่ขึ้น shuttle service เขาอุตส่าห์บอกว่าฟรีด้วยอยากเดินเหรออะไรแค่นี้ป้าไม่ไหวแล้วเหรออ้าวเขาอุตส่าห์บอกว่ามีฟรีขึ้นมาจากตรงนี้มันไม่ได้ถึงนะ This way พวกคนเขาไม่ค่อยเดินกันนี่เองตัวทางมันเป็นแบบนี้มี shuttle bus ฟรีให้ก็ไม่ขึ้นมีทางบันไดดูมันเก่าๆเนาะเขาสร้างมากี่สิบปีแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาขึ้นใช่ไหมมาถึงแล้วอันนั้นของปีอ
ปลาหรือไก่ไก่ก็อยากกินโอ้โหอันนี้น่าขนเออเอานี้บ้างกันตักใหญ่เลยนะเขาคิดตามชิ้นนะเขาคิดตามจำนวนชิ้นนะนี่ก็น่าจะมีเขาแต่น้ำได้ไหมจานละ15แน่เลยทั้งหมดนี้ในราคา33ริงกิตก็คือมีกับข้าวจิตักไปหลายอย่างเลยนะแต่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเองนะไก่อันนี้ใส่แต่น้ำแล้วก็อันนี้ปลาอันนี้ท่าทางอร่อยมากคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานปลาแล้วก็ใส่ผักมาอันนึงแล้วก็มีปลานี่ด้วยของออฟก็มีเหมือนกันต่างกันตรงที่อันนี้ไก่อันนี้เสร็จแล้วก็แอบราดน้ำแล้วก็ที่นี่เขามีไมโลตลอดเลยนะเขาชอบกินไมโลกันเนาะโอ้ยโคตรหวานเลยถ้าเห็นน้ำผลไม้นี่ไม่ได้มีปั่นนะมีแต่เป็นจูสก็คือที่นี่ไม่มีผลไม้ปั่นแล้วคือไม่มีอะไรปั่นเลยอ่ะก็คือจานเนี้ย120อันนี้ก็120ก็ถือว่าอันนี้ประมาณ30 25 30ก็ถือว่ากลางๆเพราะว่ามากินหน้าไอ้ทาวเวอร์นี่ไม่ใช่ร้านแต่เรามันใส่เนื้อเยอะด้วยไงเอ๊ะวันนั้นเรากินร้านข้างทางก็มี13อยู่กันก็ตักเยอะนะทั้งเผ็ดทั้งเค็มคือครั้งนี้เราถือว่าตักเยอะนะตักหลายอย่างนะถือว่าคุ้มแล้วล่ะรับรองได้กินไก่กันตลอดเวลาไก่เหมือนใส่ผัดขิงอ่ะก็อร่อยดีปลาดีมากปลาแกงเขียวหวานเหมือนคล้ายๆปลาแกงส้มแต่ไม่เปรี้ยวอ่ะเหลืองอ่ะเหมือนแกงเหลืองแกงเหลืองไงหวานไหมไม่รู้หวานน้ำอันนี้ก็อร่อยนะเหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะน่าจะเป็นเนื้อนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเนี่ยเลยอ่ะแนะนำว่าตักอย่าเกรงใจมากเขาน่าจะคิดตามอย่างมากกว่าอิ่มอร่อยอิ่มมากตักมาให้ออกอยู่ประมาณ1 ใน 5กินไม่หมดด้วยกินเสร็จเพิ่งรู้ว่ามีให้ตักน้ำเปล่าฟรีก็เรานั่งกินเราก็ต้องสังเกตคนว่าเขาทำอะไรมีมินิซูด้วยนะแต่ว่าคนละ 3-5 เลยนะเด็ก29เลยนะมินินะมันไม่ใช่แบบว่าส่วนสัตว์ใหญ่ๆนะมันเป็นมีแค่มินินะไม่น่าเชื่อเลยเนาะขนาดมินิยัง 3-5 ก็ตัวทาวเวอร์ไม่ต้องสงสัยมีอควาเรียมด้วยอ่ะเหมือนเขาสร้างมานานแล้วด้วยแหละกับยิงเล็งอควาเรียมที่ไอ้ KLCC ไว้อยู่มันก็เหมือนกับที่เราไปดูที่ภูเก็ตนั่นแหละไปดูซ้ำทำไมที่นี่ราคาคนมาเลเซียกับคนต่างชาติก็ราคาไม่เท่ากันด้วยนะ300กว่าบาทอันนี้เราเดินเข้ามาเหมือนเรากำลังจะขึ้นเลยเนาะนี่ไงมันมีให้เดินตรงนี้ด้วยอ๋อขึ้นไปแล้วจะเห็นแบบนี้โอ้โหเขามาทัศนศึกษาเหรอวันนี้เป็นวันพุธนะเราทางเข้าอยู่ไหนเขาให้เดินวนรอบหรอเราลองเดินวนรอบกันไหมเดินเก็บเฉพาะอยู่ทำสวยดีนะมองจากตรงนี้จะเห็นทวินทาวเวอร์ไหมอันนี้คือราคาคนมาเลเซีย71ถ้าคนต่างชาติก็110ก็คือเป็นเดินไปบนเนี้ยตรงเด็กอะข้างนอกอะแต่ถ้าเกิดว่าเดินเฉพาะในตัวอาคารเฉยๆคนต่างชาติก็60มาเลเซีย30แล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินแบบเนี้ยแล้วก็มีเชือกห้อยอะก็คือคนละ40อันนี้คือทางเข้าแล้วก็ตรงนี้คือที่ซื้อตั๋วรีวิวเสร็จแล้วขึ้นไปเองนะที่ให้เดินตรงเนี้ย
ก็คือแค่เนี้ยทำไมเขาไม่ให้แบบว่าเดินสูงๆแบบเสียวๆไปเลยนะตรงนี้มันเตี้ยไปหน่อยอ่ะเดินออกมาจาก KL Tower คงต้องเดินไปไกลๆแล้วค่อยถ่ายเนาะโอ้โหตรงนั้นก้อนเมฆปกคลุมไอ้ตรงแหลมๆเลยอ่ะดูสิอันนี้คือ KL Tower ส่วนอันนี้นี่ๆๆอันนี้คือ Twin Tower ตอนนี้กลายเป็น Single Tower ไปแล้วมันทับกันอยู่ไงอันนี้เข็ม Tower แต่ว่ามันเหมือนจงใจจะต่อไอ้เข็มส่วนเข็มนั่นขึ้นไปให้มันดูสูงๆไงไม่รู้ดูสิมองไม่เห็นเข็มแล้วอ่ะเมฆบังหมดเลยอ่ะเออทวินยังเห็นเต็มเลยยังไม่เห็นมีเมฆบังเลยเซมว่าอันนี้น่าจะสูงกว่าหรือเปล่าฮัลโหลวันนี้ไม่มีแดดเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะเย็นๆแต่ว่าอบอ้าวเหงื่อออกแต่ก็เดินสบายดีกว่ามีแดดแต่ว่ามันแบบเหมือนร้อนชื้นอ่ะแล้วมันเหงื่อออกง่ายแล้วก็หิวน้ำบ่อยด้วยแต่ว่าไม่มีแดดก็โอเคไงเสร็จสิ้นจาก KL Tower เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ได้ขึ้นนะอันนี้ Hop On Hop Off มาแล้ววันนี้กลับด้วย Grab Hello ติด Twin Tower ด้วยนั่งจาก KLPower กลับมาบ้านประมาณ100 บาทก็ถือว่าซื้อความสะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่า